้าวมาว่ากันเรื่องโควิด19นะครับข่าวเมื่อวานนี้นะฮะเมื่อวานนี้อิตาลีหนักหนาสาหัสกันครับยังมืดมนนะคุณวัฒน์อิตาลีครับคือสถานการณ์ในประเทศเขายังคงวิกฤตอยู่นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีตัวเลขของวันนี้เนี่ยที่ออกมาเนี่ยก็คือยืนยันว่าตอนนี้ประเทศอิตาลีเนี่ยสถานการณ์ติดเชื้อเนี่ยก็คือยังเพิ่มขึ้นอยู่ล่าสุดเนี่ยพุ่งไปถึง 69,716 คนอันนี้คือผู้ติดเชื้อนะที่ของวันนี้เลยนะครับที่สรุปมาแล้วก็ในส่วนของผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มเป็น 6,820 คนครับผมในส่วนของคนที่รักษาหายแล้วเนี่ย 7,024 คนอิตาลีเนี่ยต้องถือว่าเป็นชาติที่หนักที่สุดแล้วล่ะนะครับตอนนี้นะฮะแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะการแพร่ระบาดของโรคจะลดน้อยลงหรือว่าชะลอตัวใช่เป็นจุดศูนย์กลางระบาดเลยของยุโรปตอนนี้แล้วภาพที่ขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะเป็นภาพที่เรียกว่าระบบการสาธารณสุขของอิตาลีซึ่งถือว่าชั้นนำของโลกนะฮะเอาไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่ครับนี่ฮะเตียงไม่พอฮะเตียงไม่พอทางการอิตาลีต้องใช้คำว่าต้องเลือกแล้วฮะว่าจะเอาใครมีชีวิตอยู่ฮะหมายถึงว่าเครื่องช่วยหายใจเพราะว่าเราไอ้โรคเนี้ยเชื้อโรคตัวเนี้ยมันไปทำลายปอดนะผู้ป่วยที่วิกฤตเนี่ยจะหายใจด้วยตัวเองไม่ได้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งมีจำกัดเพราะฉะนั้นคนที่นอกเหนือจากเครื่องมีฮะสมมติว่ามีเครื่อง 10,000 เครื่องวิกฤตกัน 20,000 คนต้องเลือกเอาแค่ 10,000 คนที่อยู่ฮะอีก 10,000 คนต้องยอมฮะยอมหมายถึงอะไรฮะยอมไม่ได้รับการถูกต้องฮะผมถูกต้องฮะแล้วก็เนี่ยเตียงไม่มีนะครับผู้ป่วยนี่ออกมานอนไม่ใช่นอนเลยนะเนี่ยอันนี้นั่งเก้าอี้เลยนะคือมานั่งกันตามข้างนอกอย่างเงี้ยเพราะมันไม่มีเตียงแล้วไงคืออย่างกรณีของอิตาลีเนี่ยคือนอกจากประเทศเขาที่ติดเยอะแล้วเนี่ยประเทศที่มีพรมแดนติดกันเนี่ย ก็ถือว่าลามระบาดไปด้วยครับอย่างสเปนเนี่ยยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็สูงขึ้นผู้ติดเชื้อเนี่ยก็สูงขึ้นตามลำดับครับส่วนอังกฤษเนี่ยหนักจนขนาดที่นายกรัฐมนตรีของเขาเนี่ยบอริส จอนสันเนี่ยครับประกาศปิดเมืองแล้วนะครับเป็นเวลา3สัปดาห์อย่างน้อย3สัปดาห์เพื่อไม่ให้ประชาชนเนี่ยออกนอกเคหสถานครับคือตอนนี้มันเอาไม่อยู่แล้วเอาไม่อยู่แล้วเอาไม่อยู่แล้วครับ ครับคือมาตรการป้องกันเนี่ยการปิดบ้านปิดเมืองเนี่ยฮะก็เป็นมาตรการที่คิดว่ารุนแรงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับนี่ฮะก็ยังไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่านะคุณโน้ตเนี่ยฮะถูกต้องนะฮะของไทยเราเนี่ยต้องลุ้นวันนี้แหละจะปิดกันขนาดไหนเนี่ยนะครับแต่เมื่อวานนี้มียอดผู้ป่วยแล้วก็ผู้เสียชีวิตรายใหม่นะครับคุณโน้ตฮะอีก3คนใช่ไหมใช่ในส่วนของประเทศไทยเนี่ย คือทางนายแพทย์ทวีสินเนี่ยวิษณุโยธินนะครับโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานก็แถลงนะครับเมื่อวานเนี่ยคือวันเดียวเนี่ยเขาเจอผู้เสียชีวิตเนี่ยในไทยเนี่ย3คน3ศพเมื่อนับรวมสะสมเนี่ยตั้งแต่การแพร่ระบาดในไทยเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ย4ศพในส่วนของผู้ป่วยรายใหม่เมื่อวานเนี่ยเป็น106รายซึ่งทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยเพิ่มเป็น827คนอันนี้เป็นผู้ยอดสะสมและในจำนวนนี้รักษาหายแล้ว57คนครับครับผม